วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสยามโซไซตี้กับลูกปลาซิโปไทยค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเรื่องของนโยบายความปลอดภัยของการเปิดประเทศนะคะว่ามีมาตรการอะไรบ้างนั้นโดยวันนี้ไปกันที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้มากันที่ดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศโดยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องณเกาะเสม็ดจังหวัดระยองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นมาและรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศโดยการลงพื้นที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองในครั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่จึงต้องเน้นย้ำให้สถานประกอบการบนเกาะเสม็ดที่ได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัยจำนวน92แห่งปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัด3ด้านได้แก่ 1. โควิดฟรีเซตติ้งเอนไวรอนเมนต์สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 2. โควิดฟรีเพอร์ซันแนลพนักงานปลอดภัยและ 3. โควิดฟรีคัสโตเมอร์ผู้ใช้บริการปลอดภัยทั้งนี้สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ประเมินตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งสามารถประเมินตนเองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th โดยทุกสถานประกอบการที่ประเมินผ่านสามารถพิมพ์ใบรับรองผลเพื่อติดไว้หน้าร้านแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะหลังจากที่เราเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของทีมจังหวัดนะครับทั้งผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เฉพาะจุดเกาะเสม็ดเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ของนักท่องเที่ยวขณะนี้เราฉีดวัคซีนของประชาชนในเกาะเสม็ดได้ 100% นะครับรวมทั้งอาจจะเข็ม2แล้วก็มีเข็ม3ตามไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ตามมาตรการที่เราได้ตรวจดูภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ก่อนขึ้นท่าเรือเนี่ยนะครับได้มีมาตรการว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีการฉีดวัคซีน2เข็มหรือการตรวจ2เข็มภายใน14วันนะครับแล้วก็มีการถ้าไม่มีก็มีการตรวจ ATK นะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงหลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามานะครับตอนมาขึ้นที่ท่าก็ไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรแต่ว่าทางหัวหน้าอุทยานก็ต้องบริหารจัดการร่วมกันในแง่ของมาตรการการเว้นระยะห่างนะครับในการเดินทางเข้าออกการขึ้นท่าเรือนะครับที่ต้องมีการจัดการมาตรการเว้นระยะห่างแล้วก็มาตรการต่างๆให้มีความปลอดภัยครับส่วนนี้เท่าที่ตรวจด้วยถามประชาชนที่เดินทางมาซึ่งกำลังเดินทางกลับเนี่ยผมยังมีความมั่นใจว่าการเดินหน้าในการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวของเราในแต่ละจุดจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเรามีวินัยนะครับในทุกส่วนเราจะสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็เดินหน้าเปิดประเทศในแต่ละพื้นที่ได้นะครับรวมทั้งในปีใหม่นี้นะครับก็จะมีความมั่นใจว่าทำให้การเดินทางในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับมันก็จะเป็นการกระจายรายได้นะครับและเป็นการท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วก็ในการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วยครับทางด้านคุณวัชรพลสารสอนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองก็ได้ให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองด้วยค่ะในส่วนของโรงแรมนะครับมาตรฐานชาพลัสนะครับตอนนี้เราก็มีการส่งเสริมให้โรงแรมเนี่ยได้มาตรฐานชาพลัสเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เสม็ดมีประมาณ21แห่งนะครับที่โรงแรมรีสอร์ทได้มาตรฐานชาพลัสนั่นหมายถึงว่าพนักงานในโรงแรมหรือในสถานประกอบการนั้นน่ะได้รับการฉีดวัคซีน 70% ขึ้นไปนะครับตอนนี้เราก็มองว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดหรือจังหวัดระยองนะครับ
ตรงนี้เราก็มองว่าในช่วงที่เป็นไฮซีซั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาไปถึงกุมภาเนี่ยเราก็มองว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนหรือยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มแฟมิลี่เนี่ยนะฮะจะเดินทางเข้ามาเที่ยวเสม็ดเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในโซนของพื้นที่ทางอ่าวพร้าวหรือทางปาราดีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสแกนหรือยุโรปที่เป็นกลุ่มลองเซพำนักเป็นระยะเวลานานนะครับตรงนี้เราก็มองว่ากลุ่มเป้าหมายของเราในอนาคตนี้นะครับที่เปิดประเทศรับท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเหมือนกันยังไงจังหวัดระยองนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวจังหวัดระยองแล้วก็เกาะเสม็ดแล้วก็หมู่เกาะรอบๆนะครับอย่างที่แนะนำว่าเรายังมีเกาะทะลุเกาะกูดีเกาะมันในมันนอกมันกลางสวยงามมากใครที่ชื่นชอบทะเลก็อยากจะเชิญชวนนะครับนอกจากนั้นบนฝั่งเราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือนิเวศที่สวยงามมากนอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหารทะเลสะอาดอร่อยนะครับตรงนี้ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ในบรรยากาศแบบท่องเที่ยวแบบมีความปลอดภัยครับโดยทางทีมข่าวได้ลงสำรวจพื้นที่และสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองว่ามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-19เพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายในการเปิดประเทศในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ด้วยมาตรการของรัฐบาลที่กำหนดให้เราเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาครับก็มั่นใจในระยะหนึ่งแล้วเราก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับก็เช็คในระดับหนึ่งแล้วว่าสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นมาตรการป้องกันในส่วนรวมด้วยตัวเราด้วยก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าในประเทศของเราก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายก็อยากจะให้แบบมาร่วมด้วยช่วยกันท่องเที่ยวแต่ก็อย่าหลุดในเรื่องของการตกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยอะไรใส่หน้ากากล้างมือตลอดเวลาคนที่รับวัคซีนครบแล้วอะครับตามมาตรการของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเชิญมาสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่เปิดมาให้ใช้บริการครับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราสุดท้ายนี้สำหรับนักท่องเที่ยวขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดเช่นกันและคุมเข้มตนเองขั้นสูงสุด Universal Prevention ด้วยการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้าปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลาหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่รวมทั้งใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆหากมีความเสี่ยงให้แยกตัวจากผู้อื่นและตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อให้ตรวจซ้ำหลังจากตรวจครั้งแรก 3-5 วันเมื่อมีอาการค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่จะเดินทางไปเที่ยวไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะอย่าลืมนะคะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดตามกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นค่ะในช่วงสยามอัปเดตนะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆน่าติดตามบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่บุรีรัมย์มาราธอน2022 presented by เครื่องดื่มตราช้างมาราธอนมาตรฐานโลกระดับ Silver Label สวรรค์ของนักวิ่งที่ทุกคนรอคอยในรูปแบบไนท์รันบนมาตรการสาธารณสุขเข้มข้นพร้อมต้อนรับการเปิดประเทศเตรียมรับนักวิ่งทั้งไทยเทศอย่างอบอุ่นจากกองเชียร์แน่นๆตลอดเส้นทางเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม4ภาคเพิ่มจุดประดับแสงสีสุดตระการตาจัดเต็มวันเดียวจบทุกระยะ22มกราคม2565โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายทัชกรหัตถาทยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและพลตำรวจเอกสรรสารุตานนท์นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมผู้สนับสนุนภาคเอกชนนายสุรพลอุทินทุ
ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตราช้างและตัวแทนภาครัฐเอกชนชมรมวิ่งนักวิ่งเข้าร่วมงานมากมายไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะสำหรับบุรีรัมย์มาราธอนในปีนี้ที่จะจัดขึ้นในวันที่22มกราคมปี2022นะครับเราจัดการแข่งขันด้วยมาตรฐานของ Silver Label นะครับของมาราธอนโลกสิ่งที่อยากเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับคนในประเทศนักวิ่งนักท่องเที่ยวและพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องและติดตามเรื่องนี้อยู่ทุกคนนะครับ1การจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราคำนึงถึงมาตรการในเรื่องความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญนะครับปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้ว เกินกว่า 80% ซึ่งเมื่อไปถึงวันวิ่งเนี่ยเราคิดว่าตัวเลขจะขึ้นไปแตะที่ 90% ขึ้นในพื้นที่ที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเนี่ยเราพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้ว 98% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจได้ว่าการเข้าไปในพื้นที่นั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวและนักวิ่งเนี่ยจะมีความปลอดภัยในมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับส่วนผู้สมัครวิ่งทุกคนนี่นะครับก็จะต้องรับวัคซีนแล้ว2เข็มถึงจะมีสิทธิ์ไปร่วมในการแข่งขันคราวนี้ได้แล้วก็24ชั่วโมงนะครับก่อนวันแข่งนะครับทุกคนจะต้องผ่านระบบRapid Test หรือ ATK เพื่อตรวจความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในการจัดการแข่งขันในปีนี้เราจัดเป็นไนท์รันนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะทำให้บุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยซึ่งจะวิ่งในปีนี้ด้วยมาตรฐานของ Go Label นะครับแล้วก็เราจะเป็นมาราธอนแรกของโลกที่เป็นไนท์รันนะครับที่เป็น Go Label ให้ได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2023นะครับเราจะต้องไปสู่การเป็นโกลเลเบลเหมือนกับที่บอสตันเหมือนกับที่นิวยอร์กที่โตเกียวหรือที่ลอนดอนเนี่ยได้มาตรฐานนั้นไปนะครับไปต่อกันที่งานชีวจิตกูรูผู้นำเทรนด์ด้านสุขภาพฉลองก้าวสู่ปีที่24ของนิตยสารชีวจิตก่อตั้งโดยคุณชูเกียรติอุทธกพันธ์และอาจารย์สาธิตอินทรกำแหงจัดงานมอบรางวัลชีวจิตอวอร์ด2021แก่บุคคลคุณภาพองค์กรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยคะแนนส่วนหนึ่งเป็นเสียงตอบรับจากการชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของผู้อ่านและแฟนชีวจิตที่โหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.goodlifeupdate.com และแฟนเพจนิตยสารชีวจิตอีกส่วนหนึ่งเป็นการร่วมคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ5ท่านได้แก่คุณวาสนาพลายเล็กบรรณาธิการบริหารนิตยสารชีวจิตร้อยเอกนายแพทย์สุรชาลีลายุทธการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยคุณภกาเสงพานิชกูรูอาหารชีวจิตของเมืองไทยคุณชลิดาเถาชาลีตันติพิภพนางสาวไพรปี2541นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคุณธนชัยอุดชินศิลปินวงโมเดิร์นด็อกโดยสาขาและแบรนด์ต่างๆแบ่งออกเป็น3สาขาคือบุคคลองค์กรและฟาร์มค่ะปีนี้นะคะเราจัดเป็นปีที่3แล้วนะคะก็มีผลิตภัณฑ์เนี่ยส่งเข้าประกวดมากมายเลยนะคะโดยแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบอกว่ามีความเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคค่อนข้างเรียกว่าดีอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยก็พัฒนานะคะโปรดักต์ของตัวเองให้มีคุณภาพต่อเนื่องขึ้นนะคะซึ่งในปีนี้ธีมหลักที่เราให้นะคะเกณฑ์หลักในการตัดสินใจในการตัดสินรางวัลยังคงเป็นเรื่องของคอคอนเซปต์ของแบรนด์นะคะโปรดักต์นะคะแล้วก็บุคคลคุณภาพหรือองค์กรคุณภาพเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อสอดคล้องกับคอนเซปต์5ไลฟ์สไตล์คือกินนอนพักผ่อนออกกำลังกายและทำงานอย่างสมดุล นะคะในแบบชีวจิตก็อยากจะบอกว่าโปรดักต์สุขภาพนะคะองค์กรคุณภาพและบุคคลคุณภาพที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะคะถือว่าการันตีเรื่องของความเป็นสุขภาพ
อย่างเป็นที่สุดนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับโปรดักต์นะคะรวมถึงบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่เคยได้ลองทดลองโปรดักต์มากมายหลากหลายขนาดนี้นะฮะแล้วก็เรียกว่าลำบากใจพอสมควรเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของคนไทยแต่ละชิ้นที่เอามาได้คัดเลือกเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะเราก็ต้องใช้เวลาในการบริโภคต่างๆนะครับทั้งกินทั้งทาทั้งถูทั้งทุกรูปแบบหนุ่มขึ้นเลยเนี่ยหนุ่มขึ้นจากการเป็นกรรมการเลยฮะเพราะว่าแต่ละอย่างนี่คือบำรุงสุขภาพทั้งนั้นต่อกันที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลได้ดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยการเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านดิจิทัลโปรไวเดอร์ดำเนินการจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ SME ร้านค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ตลาดต้นแบบจังหวัด6จังหวัดนำร่องได้แก่กรุงเทพมหานครนครสวรรค์นครปฐมชัยนาทสิงห์บุรีและลพบุรีรวมถึงปริมณฑลอีก4จังหวัดคือปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครและสมุทรปราการเพื่อร่วมเปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่ระบบออนไลน์ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสดและเป็นอีกหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญในการก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าถึงการทำธุรกิจดิจิทัลสู่การเติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืนค่ะพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ขายของขายอาหารขายของชำขายของในตามตลาดต่างๆเนี่ยนำเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่ไปใช้ปรับปรุงการทำงานนะครับให้มีประสิทธิภาพขายได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเช่นการลดความแออัดการลดการใช้เงิน cashless society ใช่ไหมครับรวมถึงการ delivery การจัดส่งสินค้าที่ต้องแบบลดการสัมผัสต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าจะมีเทคโนโลยีต้อนไปใช้เนี่ยก็จะทำให้การค้าการขายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพราบรื่นขายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ10จังหวัดตอนนี้เปิดตัวในเฟสนี้10จังหวัดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราทำไป3จังหวัดนำร่องก่อนก็อย่างที่จังหวัดเลยครับก็คือจริงๆก็คือจะไปทุกตลาดอ่ะเป้าหมายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนมาร่วมโครงการเนี่ยที่อบรมไปแล้วเนี่ย 30,000 กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็จะเราอยากให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้เห็นว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆดิจิตอลในการช่วยกันขายเช่นเรื่องระบบคิวระบบการสั่งสินค้าดิจิตอลเมนูการจ่ายเงินการเดลิเวอรี่ต่างๆให้มันมีระบบดิจิตอลทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการค้าขายอ่ะนะลดแล้วก็ลดอะไรลดค่าใช้จ่ายของเขาด้วยเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาทำงานได้สะดวกใช้ดิจิตอลมาช่วยเนี่ยมันจะลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ประหยัดเรื่องอื่นๆไปได้เยอะนะครับมีเรื่องของการอินเวนทอรี่เรื่องของการทำบัญชีให้ต่างๆซึ่งถ้าเราไม่ทำตรงนี้ร้านค้ามันจะไปไม่ได้เพราะว่าพอมีการแข่งขันสูงร้านค้าตลาดเนี่ยถ้าไม่ปรับตัวเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถแข่งขันได้นะครับนึกออกไหมฮะตลาดสดถ้ามันขายกันแบบเดิมๆมันไปไม่ได้หรอกครับเจอทั้ง new normal ทั้งการแข่งขันที่สูงเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรีบลงไปช่วยให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดสดให้รู้จักปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะครับเดี๋ยวไปดูมันจะมีเทคโนโลยีเยอะทั้งเรื่องระบบคิวระบบ point of sale ระบบ delivery หลังบ้านให้ inventory ต่างๆนะครับรวมถึงระบบการจ่ายเงินการบริการลูกค้าในร้านค้าทั้งหมดที่ใช้เป็นดิจิตอลเข้ามาทั้งหมดนะครับดีป้านะครับและกระทรวงดิจิตอลเนี่ยจะมีโครงการดีๆเพื่อมาช่วยเหลือน้องประชาชนนะครับแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศหลายโครงการนะครับก็ท่านสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของกระทรวงของรัฐมนตรี DE ก็มีนะครับรวมถึงของดีป้าก็จะมีเว็บไซต์มี Facebook ซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะนะครับในการที่จะส่งเสริมธุรกิจดิจิตอลทั้งสตาร์ทอัพนั้นหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนเองที่จะไปดูว่าจะมีท่านจะได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำให้ชีวิตท่านสุขสบายขึ้นดีขึ้นนะครับเรามีข้อมูลเยอะเลยนะครับเข้ามาดูได้ครับปิดท้ายกันที่บรรยากาศงานวงสรวงซีรีส์วายที่เรียกว่าฮือฮาตั้งแต่เปิดตัวนักแสดงนำกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับเพื่อนพ่อแล้วไงเป็นที่รักได้ก็แล้วกัน
Passenger The Series ซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่จาก AIS Play ที่ถูกจับตามองจากสาววายทั่วประเทศเพราะถือได้ว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่ทลายทุกสูตรของความเป็นวายด้วยการนำเอาสองพระเอกดังจากซีรีส์วายสายวิศวะคือคูเปอร์ภัทรภสิทธิ์ณสงขลาจาก My Engineer และมาร์คปาหุนจิยะเจริญพระเอกเกียร์ขาวกับกาวสีฝุ่นจากค่าย GMM TV มาประชันกันเป็นครั้งแรกพร้อมทัพนักแสดงยุค90ชื่อดังนำโดยมอสปฏิพานนิโครเทริโออัมอมรินลูกน้ำพาเมล่าโดโดยุทธพิชัยตุ๊กวิยดาค่ะเก่งผู้พิพากษาผู้พิพากษาเก่งกาเป็นผู้พิพากษาเป็นเพื่อนกันกับเพิ่มเติมไม่ปราบแอนค่ะแล้วก็เกียวเป็นเพื่อนกัน4คนนี้เป็นเพื่อนกันครับครับแต่ว่า3คนนี้ไปแล้วเราหยุดลงยุคอ๋อวาบมาใช่ก็เลยมาเจอเพื่อนๆนี่ที่ปัจจุบันงั้นขอเสียบเลยละกันนะคะแม่เกี๊ยวค่ะชื่อผ่องศรีค่ะเป็น working woman อยู่ในอดีตค่ะซึ่งลูกจะต้องมายุคนี้เพื่อแล้วก็มาแก้ไขถูกไหมฮะโอเคแล้วมาด้วยป่ะครับคะมาปัจจุบันอยากมาค่ะโออยากมาดูตั้งโต๊ะรอครับผมขวัญเนี่ยค่ะโต๊ะรอพี่น้ำอะครับน้ำอยู่พาร์ทปัจจุบันค่ะเป็นแม่เลี้ยงของน้องบะหมี่ซึ่งเสริมนิดนึงครับจริงๆเขามีเพื่อนสนิทกัน5คนแต่คนที่คนนึงไม่ได้มาแต่คนนี้เป็นภรรยาของคนที่ไม่ได้เดินทางมาเพราะเสียชีวิตระหว่างทางเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของอีกคนนึงกลุ่มเขาจะมี5คนครับผมรับบทเป็นบะหมี่ครับผมอยู่ในยุคปัจจุบันครับผมพล็อตเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ยุค90นะครับแล้ววันนึงเอนทรานซ์ติดมาแล้วก็แบบว่าเกิดเหตุการณ์ทำให้เขาข้ามมาในยุค2022ซึ่งเขาต้องมาเจอกับเพื่อนๆ เขาที่25ปีผ่านไปบางคนได้เป็นผู้พิพากษาและบางคนได้เป็นเจ้าของบริษัทบางคนก็เป็นด็อกเตอร์เป็นคณบดีแล้วอะไรเงี้ยครับแรงบันดาลใจก็คือมาจากแบบเรื่องที่ปัจจุบันเราแบบว่าเห็นลูกเพื่อนเข้ามหาลัยแล้วลูกอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยเป็นคิดพล็อตนี้ขึ้นมาแล้วที่มาก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วเพื่อนบางคนที่มาไม่ถึงวันนี้แต่ลูกเขายังอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตัวเขาที่เป็นอดีตจะอายุเท่าลูกเพื่อนในปัจจุบันก็เลยกลายเป็นเพื่อนพ่อทั้งเพื่อนพ่อก็เป็นเพื่อนและลูกก็เป็นเพื่อนด้วยประมาณนี้ครับคือโลกปัจจุบันเนี่ยมาเจอกับไอ้เพื่อนที่มันอยู่ในโลกเก่านี่คือ1995นะฮะอาจารย์นะใช่ครับมันว้ามา20กว่าปีเนี่ยแล้วเวลามาเจอกันเนี่ยพวกเนี่ยเขาบุคลิกเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเป็นผู้พิพากษาเขาเป็นคนดุไปแล้วมีลูกอีกคนนึงเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนึงแบบโออาร์อะไรอย่างงี้คนนึงก็เป็นแบบแม่บ้านแล้วเป็น working woman ด้วยทุกคนบุคลิกเปลี่ยนไปแต่วันนึงมาเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกัน20กว่าปีเนี่ยไอ้บุคลิกที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมมันสุขตรงนี้มันสนุกตรงนี้นะฮะมันแบบมันได้เฮฮาได้อะไรนะครับต้องลากันยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับผมเรื่องเพื่อนพ่อนะครับผมยังไงก็ถ้าออนที่ไหนเนี่ยจะบอกให้ทราบแต่ว่าแน่ๆคือ ASPASPay ครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับรายการของเรานะคะที่เรียกได้ว่าอัดแน่นสาระประโยชน์ความรู้ดีๆมาให้คุณผู้ชมกันทั้งนั้นเลยแหละค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสยามโซไซตี้ลงแล้วลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ